สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าอาเซียนนะคะพบกันกับเรา2คนดิฉันทัญชนกจงยศยิ่งค่ะดิฉันนิภากรสุภลักษณ์ค่ะวันนี้อาเซียนไดเรกต์นะคะเราจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะไปดูเรื่องของภูเขาไฟโบรโมนะคะที่ล่าสุดเนี่ยสนามบินเปิดให้บริการแล้วนะคะเช้าวันนี้ค่ะหลังจากที่ทางการเฝ้าระวังนะคะว่ามีสัญญาณปะทุหรือไม่ค่ะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์ชั้นก่อนค่ะอีก2สัปดาห์นะคะเราก็จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นทางการแล้วนะคะแต่มาจนถึงตอนนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงความพร้อมของบรรดาประเทศสมาชิกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือประเทศพม่าค่ะและตัวพม่าเองก็ยอมรับนะคะว่าอาจจะยังไม่พร้อมพาดหัวจาก The Myanmar Times นะคะบอกว่า Myanmar faces high barriers to joining AEC say economistตอนนี้นะคะพม่ากำลังเผชิญกำแพงปิดกั้นการเข้าร่วม AEC เพราะว่ายังมีอุปสรรคสูงเลยนะคะในการที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเต็งเส่งของพม่านายอูซอโอนะคะออกมายอมรับค่ะว่าพม่านั้นเผชิญความท้าทายหลายประการเลยในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะซึ่งพม่ากัมพูชาสปป.ลาวยังไม่มีความพร้อมมากพอแล้วก็ได้รับการขยายเวลาด้วยนะคะเรื่องของการเข้าร่วม AEC อาจจะยังไม่ต้องเข้าร่วมในปลายปีนี้นะคะแต่ว่าได้รับการขยายเวลาไปถึงพ.ศ. 2561ค่ะซึ่งนายอูซอโอบอกว่าถึงแม้ว่าจะได้รับการขยายเวลานะคะสำหรับพม่าแล้วก็ยังยากที่จะเตรียมความพร้อมได้ทันเวลาเพราะว่ายังจะต้องพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอีกมากและจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยไม่ก้าวกระโดดนะคะตอนนี้มีข้อมูลดัชนีชี้วัดศักยภาพด้านโลจิสติกของธนาคารโลกปีที่แล้วเนี่ยเขาจัดอันดับออกมาว่าพม่าอยู่ในลำดับที่145จาก160ประเทศถือว่ามีคะแนนต่ำสุดในเอเชียเลยทีเดียวซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบหากร่วม AEC นะคะนอกจากนี้พม่ายังขาดแคลนแรงงานทักษะสูงและนโยบายด้านเศรษฐกิจการลงทุนและการบังคับใช้กฎหมายยังล้าหลังประเทศอื่นด้วยค่ะด้านนายลีเลียงมินเลขาธิการของอาเซียนนะคะก็บอกว่าแม้ว่า AEC จะเตรียมความพร้อมเสร็จสิ้นแล้ว 80% แต่ถ้าเกิดจะให้สมบูรณ์จริงๆคือทุกประเทศจะต้องดำเนินการขจัดภาษีศุลกากรให้หมดไปให้ได้ก่อนนั่นหมายถึงว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานค่ะเพราะว่าบางประเทศอย่างเช่นประเทศพม่าเนี่ยจะต้องมีการทำอะไรหลายอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ในขณะที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทพารามี Energy of Companies นะคะเชื่อว่าการขยายเวลาให้พม่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบนะเพราะว่ากว่าพม่าจะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนทุกประเทศร่วมกันที่เข้า AEC ก็นู่นปี2561ด้วยนะคะแล้วระหว่างเนี้ยที่พม่ากำลังเตรียมความพร้อมทางบริษัทนี้นะคะก็บอกว่าความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศอื่นๆที่อยู่ใน AEC ที่เขาดำเนินไปก่อนแล้วเนี่ยมันควรจะแน่นแฟนไปเยอะแล้วประมาณว่าพม่าลาวกัมพูชานะคะถ้าเกิดมาทีหลังก็ถือว่าจะถูกทิ้งอยู่ข้างหลังด้วยค่ะแต่ที่ผ่านมาพม่าเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคือทำอย่างเต็มที่แล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าประเทศอื่นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามเตรียมตัวมาตั้งหลายปีนะคะหลังจากที่เปิดประเทศค่ะจากเรื่องของพม่านะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของที่ประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะก็ตอนนี้นะคะประชาชนค่ะนิยมแห่เข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นะคะมีพาดหัวจากแทนเนียนนิวส์บอกว่า Packed Cities Empty Villages Vietnam's Migration Dilemma เวียดนามเผชิญภาวะคนแห่ย้ายเข้าเมืองแต่ว่าชนบทร้างค่ะตอนนี้นะคะชาวเวียดนามจากชนบทเนี่ยก็ไปปักหลักอยู่เมืองหลวงแล้วก็เมืองใหญ่อย่างกรุงฮานอยหรือว่านครโฮจิมินห์ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจค่ะด้วยความหวังว่าลูกๆจะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีด้วยนะคะมีข้อมูลจากธนาคารโลกค่ะบอกว่าการเคลื่อนย้ายจากชุมชนเข้าเมืองของชาวเวียดนามเป็นหนึ่งในอัตราการเปลี่ยนไปสู่สังคมเมืองที่เร็วที่สุดในเอเชียค่ะทุกๆปีนะคะจะมีประชาชนจากพื้นที่ชนบทย้ายถิ่นฐานเข้าไปเมืองใหญ่ทั้งโฮจิมินห์ซิตี้และกรุงฮานอยหลายแสนคนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยเร่งให้เมืองในเวียดนามเนี่ยตอนนี้ต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับคนเยอะที่ละทิ้งชนบทนะคะก็คือทิ้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านตามลำพังค่ะมียกตัวอย่างนะคะชื่อวูถิลินนะคะเป็นชาวเวียดนามที่ย้ายไปปักหลักที่กรุงฮานอยค่ะหลังจากที่ลูกสาวของเธอทั้งสองคนเนี่ยสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้นะคะคือคุณแม่เนี่ยบอกว่าชีวิตในเมืองเนี่ยน่าตื่นเต้นก็จริงแต่ว่าโอ้โหต้องละทิ้งบ้านที่มีพื้นที่เนี่ยนะคะประมาณหลายร้อยตารางเมตรไปอยู่ในพื้นที่แค่ไม่กี่สิบตารางเมตรในเมืองหลวงเนี่ยเธอบอกว่าก็ต้องยอมนะคะเพื่ออนาคตของลูกสาวค่ะเลยต้องตัดใจค่ะ
ทั้งนี้นะคะย้อนยุคไปในประวัติศาสตร์ค่ะปีคศ1975เนี่ยตอนนั้นสิ้นสุดสงครามค่ะเวียดนามเขาก็พัฒนารวดเร็วนะคะจากประเทศยากจนขาดอาหารกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลางค่ะแล้วก็ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ด้วยถึงแม้ว่าเวียดนามจะมี GDP ที่โตเร็วเกินคาดปีนี้นะคะนักวิเคราะห์มองด้วยค่ะว่าเวียดนามเป็นประเทศที่การส่งออกโตอย่างรวดเร็วแต่ว่า 70% ของประชากรทั้งหมด90ล้านคนตอนนี้ยังใช้วิถีชีวิตตามชนบทค่ะก็ยังชีพแบบชาวไร่ซึ่งทางผู้นำของเวียดนามเองนะคะบอกว่าอยากจะพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแล้วก็เป็นประเทศอุตสาหกรรมภายในปีคริสตศักราช2035นั่นก็คืออีก20ปีข้างหน้าค่ะทางการเวียดนามเผยค่ะว่ามีคนประมาณ 100,000 คนต่อปีเนี่ยย้ายจากชนบทไปทำงานในกรุงฮานอยนะคะแล้วก็ประมาณ 130,000 คนค่ะย้ายจากชนบทไปทำงานที่นครโฮจิมินห์ค่ะก็ปัจจุบันทั้งฮานอยแล้วก็โฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนน้ำประปานะคะระบบระบายน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชนแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ทางการกรุงฮานอยนะคะเขาก็ระบุบอกว่าประชาชนที่เคลื่อนย้ายเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาแรงงานไร้ฝีมือคือประชาชนเหล่านี้มีประโยชน์จริงแต่ว่าก็สร้างแรงกดดันทางวัฒนธรรมเรื่องการศึกษาด้วยการจราจรก็ติดขัดตามมานะคะการบริการด้านสุขภาพก็ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการศึกษาเนี่ยนะคะการเข้าเรียนของเวียดนามเองเนี่ยคือที่สังเกตเห็นว่าเขาย้ายไปทางครอบครัวไม่เหมือนของเราเนอะส่งลูกไปอย่างเดียวได้อันนี้เนี่ยเขาย้ายไปทางย้ายไปทางครอบครัวเพราะว่าเขาก็จะต้องมีไปลงทะเบียนเรียนด้วยนะคะว่าเด็กก็จะต้องให้เห็นจริงว่ามีทะเบียนบ้านอยู่แถวนี้ค่ะค่ะจากเรื่องของเวียดนามนะคะมาดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็ทำให้บรรดาชาติอาเซียนตอนนี้กำลังเร่งหาพลังงานนะคะที่จะป้อนอุตสาหกรรมให้โตค่ะซึ่งหนึ่งในพลังงานที่กำลังพูดถึงกันนั่นก็คือการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อย่างไทยแล้วก็เวียดนามพิจารณาเหมือนกันแต่เวียดนามเนี่ยเขาชะลอแผนไปแล้วนะคะในขณะที่อินโดนีเซียก็บอกว่ายังจะไม่ใช้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ไปในอีก35ปีข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดแผนการนี้ไว้ก่อนค่ะจากหนังสือพิมพ์เดอะจาการ์ตาโกลบค่ะบอกว่าอินโดนีเซียวาวส์ no nuclear power until 2050ก็คืออินโดนีเซียชะลอแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ออกไปถึงปีคศ2050หรืออีก35ปีข้างหน้าเลยทีเดียวค่ะซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ของอินโดนีเซียนายสุไดมานซาอิดประกาศนะคะว่าอินโดนีเซียจะยังไม่พึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์คือเขามีเป้าหมายค่ะว่าจะต้องผลิตไฟฟ้าให้ได้430กิกะวัตต์ในปีพศ2593คืออีก35ปีข้างหน้าค่ะแต่ว่าก็จะไม่สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้นะคะหมายความว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์มูลค่าเกือบ 290,000 ล้านบาทเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกล้มเลิกไปค่ะซึ่งนายสอิดบอกว่ารัฐบาลได้ข้อยุติแล้วว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะสร้างนะคะเพราะว่ายังมีตัวเลือกอื่นๆอีกที่สามารถดำเนินการได้แล้วก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในประเทศค่ะตอนนี้มีการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติฉบับล่าสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรอประธานาธิบดีโจโกวิโดโดลงนามนะคะซึ่งตัวแผนพลังงานที่ว่าเนี่ยกำหนดไว้นะคะว่าอย่างเช่นอินโดนีเซียจะต้องเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนเป็น 23% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะให้มีการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นลดการใช้ถ่านหินนะคะแล้วก็ใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรียังบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยชะลอไปก่อนไม่ได้หมายความว่าจะไม่พัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าเพียงแต่จะไม่นำมาใช้จริงเท่านั้นจริงๆอินโดนีเซียตอนนี้มีโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กแล้ว3แห่งอยู่ที่ยักยากาตานะคะบันดุงแล้วก็บันเตินค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเสนอแผนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ในชวากลางนะคะแต่ว่าประชาชนต่อต้านเพราะว่ามีเหตุวิกฤตนิวเคลียร์ที่จังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยก็ตั้งอยู่ตรงวงแหวนแห่งไฟไงเขาก็มองว่าอินโดนีเซียแผ่นดินไหวบ่อยแล้วก็มีสึนามิบ่อยนะคะไม่รู้ว่าจะปลอดภัยหรือเปล่าค่ะตอนนี้เลยมีการเสนอไปสร้างอีกที่หนึ่งที่จังหวัดกะลิมันตันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจังหวัดนี้ไม่มีภูเขาไฟแล้วก็อยู่ห่างจากรอยเลื่อนบนแผ่นเปลือกโลกค่ะก็เลยเชื่อว่าน่าจะไม่กระทบจากแผ่นดินไหวมากแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือชะลอออกไปแล้วนะคะก็สรุปว่ามีทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟสึนามินะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะกลับมาที่อินโดนีเซียกันต่อนะคะพูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเราที่นั่นค่ะWe'll be right back.
กลับมาเดินหน้าอาเซียนกันต่อนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยมีรายงานข่าวอินโดนีเซียไปแล้วแต่เรามีอีกเรื่องที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหลักนั่นก็คือภูเขาไฟนะคะจะเป็นที่ไหนนั้นจะไปติดตามกับคุณอิสมิราลุดเฟียค่ะผู้สื่อข่าวของเราจากที่นั่น Hello good evening there Ismira how are you Hello good evening Tip how are you I'm fine thanksOkay, so Ismira, we've heard about Mount Bromo, yes, right? The volcanic activity right now at Mount Bromo, right? Bromo, yeah, in East Java. Okay, mm-hmm. So what's going on there? Yeah, so the Mount Bromo in East Java has been showing increased volcanic activity over the weekend, and it has prompted the closure of a nearby airport in Malang, the mm-hmm. second biggest city in East Java.But it was reopened this morning after the aviation authorities in Indonesia noticed that the wind was blowing the other way around and it was not spewing volcanic ash to the direction of the airport. All right. Mm-hmm. So now it's already open for tourists and all the passengers to use the airport.Yes, of course. The airport is located in Malang. It serves as the...base for tourists who are going to Bromo, and the airport serves domestic flights mm-hmm. to major cities in Indonesia. Mm-hmm. Okay. So Mount Bromo is very popular among the tourists who go to Indonesia, and it's still active, right? Yes, it's active, but it hasn't been erupted since 2011. Mm-hmm. Okay, so what is it famous for exactly, Ismira? Just in case some Thais have never heard of Mount Bromo before. Mm-hmm. Yeah, Mount Bromo is a very scenic tourist destination in Indonesia. It's located in East Java. It's famous for its sand sea, sunrise, and the annual Kasada ceremony held by the ethnic Tengger.Community that has Hindu beliefs, and during that ceremony, they present agricultural produce and livestock offerings to the crater, in the crater to the gods. Mm-hmm. So now the volcano's status has been raised to standby or level 3, right? Yeah, the volcanic survey, the volcanology survey Indonesia issued an eruption warning on December 5, mm-hmm. and since then the volcano status has been raised to standby.Or level 3 on the scale of 1 to 4. Mm-hmm. Okay, so how much does it cost for the fund to prepare possible bigger eruption, Ismira? Yeah, the National Disaster Mitigation Agency and the local authorities in 5 districts surrounding the volcano mm-hmm. Has prepared $2.5 billion fund on standby to prepare for possible bigger eruption, and they have also.Installed warning signs, layout assembly points, and evacuation mm-hmm. routes. All right. Okay, thank you very much for your report this evening. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much, Tip and Nick. Okay, terima kasih.ค่ะก็พูดถึงภูเขาไฟโบรโมนะคะจริงๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวดังมากเลยของอินโดนีเซียสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าใครไปช่วงนี้นะคะอาจจะต้องดูระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทางการอินโดนีเซียเขามีประกาศเตือนนะคะเรื่องของสัญญาณที่อาจจะมีการปะทุของภูเขาไฟเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆเขาประกาศไปตั้งแต่วันที่5ธันวาคมแล้วนะคะว่าภูเขาไฟโบรโมเนี่ยอยู่ในระยะที่3ที่จะสามารถปะทุได้จากทั้งหมด4ระยะคือประมาณอีก1เลเวลเดียวเนี่ยก็อาจจะระเบิดมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ที่ผ่านมาต้องปิดสนามบินในเมืองมาลังไป3วันเพราะว่ามันมีการพ่นเท่าภูเขาไฟออกมาในอากาศแล้วก็ลมพัดเข้าไปทำให้กระทบด้านของการบินแต่ว่าตอนนี้เปิดให้บริการแล้วค่ะก็คือว่าที่ลมพัดขึ้นมาเท่าฐานเนี่ยนะคะอันนี้ความสูงประมาณครึ่งกิโลเมตรจนถึง1กิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็อย่างที่คุณทัชนกบอกไปสนามบินอับดุลรักมันซาเลในเมืองมาลังเนี่ยปิดแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคะที่นี่ภูเขาไฟโบรโมเองเนี่ยมีความสูง2,329 เมตรค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนะคะแต่ว่าก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนิยมแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียนะคะมีชื่อเสียงด้านทะเลทรายค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พิธีกาซาด้าซึ่งก็เป็นพิธีประจำปีของชนพื้นเมืองเต็งกอนะคะเขาก็จะเดินเท้าขึ้นไปบนปากปล่องภูเขาไฟประกอบพิธีเส้นไหว้เทพเจ้าโดยการโยนอาหารดอกไม้แล้วก็สัตว์บูชายันลงไปในแอ่งภูเขาไฟค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของ
ภูเขาไฟโบรโมที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะแต่ว่าคุณอิสมิรายังมีเพลงมาฝากปิดท้ายด้วยนะคะใช่ค่ะเพลงประจำค่ำคืนนี้นะคะของเดือนหน้าอาเซียนจากประเทศอินโดนีเซียนะคะชื่อว่าเพลง Negeri Di Awan ค่ะก็เป็นเพลงรักนะคะเกี่ยวกับคือคู่หนุ่มสาวคู่หนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนกับว่าถูกพาไปที่ประเทศที่โอ้โหอบอวลไปด้วยเมฆอ่ะคือไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่าเป็นสถานที่ที่มีความสงบสุขแล้วก็มีรักสำหรับทุกคนค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดของเดือนหน้าเซนในค่ำคืนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ